You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.โอเคมากันในฝั่งของไอซ์ครับหุ้นนิยมอีกตัวนึงนะครับซึ่งราคาก็ไปที่ IPO แล้วนะครับเงินติดล้อนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างไอซ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเงินติดล้อโอเคก็เงินติดล้อเนี่ยงบออกมาจริงผิดคาดนะแต่ถ้าดูไส้ในผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับกำไรเนี่ยออกมามิสที่เราทำไว้ประมาณสัก 10% นะครับแล้วก็มิสที่ตลาดทำไว้เนี่ย 6% นะครับของเราเนี่ยตัวที่มิสกันบรรทัดเดียวเลยนะครับก็คือค่าใช้จ่ายสำรองนะครับที่ออกมาสูงกว่าคาดนะครับถ้าไปดูตัวกำไรก่อนสำรองเนี่ยหรือว่า PPOP นะครับอันนี้อินไลน์กับที่เราทำไว้นะครับงั้นกำไรไตรมาสนี้ที่เลข777เนี่ยล้านบาทเนี่ยนะครับก็แฟต Q on Q บวก 177% เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวมากนะครับแม้ว่ามันจะผิดคาดนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยโอเปอเรชั่นหลักๆที่เรามองเนี่ยดิเรกชันยังตรงอยู่นะครับก็คือเราเห็นโลนโกรทนิดหน่อยนะครับประมาณสัก 3% นะครับแล้วก็เราเห็นโลนยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนสินเชื่อเนี่ยที่มันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าเงินติดล้อไม่ได้ไปแข่งเรื่องราคากับเขานะครับแล้วก็เราเห็นตัวคอสทวินคัมนะครับหรือค่าใช้จ่ายที่มันปรับลดลงได้นะครับก็เป็นไปตามแผนที่ต้องการจะลดตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ย direction ในเชิง operation ถือว่าโอเคนะครับมีการตั้งสำรองที่อาจจะไม่ได้ลดลงเยอะเหมือนที่เราคิดนะครับส่วนในพาร์ท NPL นะครับก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับจาก 1.5% ไตรมาส1นะครับเป็น 1.6% นะครับตัว coverage ratio สำหรับตัวนี้ก็ยังสูงสุดในกลุ่มอยู่นะครับอยู่ที่ 306% นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวเลขอย่างนึงที่สำคัญก็คือสินเชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะจากไตรมาส1เนี่ยคิดเป็น 2% ของสินเชื่อทั้งหมดไตรมาส2เพิ่มขึ้นมาเป็น 4% นะครับแต่ว่าถ้าดูเทียบกับรายอื่นหรือว่าดูเทียบกับค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ย 4% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็น่าจะพอ manage ได้นะครับดังนั้นเนี่ยดูรวมๆงบแต่ดูพอร์ตกำไรอย่างเดียวอาจจะตกใจนะครับแต่ถ้าดูไส้ในผมคิดว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ช่วงสั้นก็ต้องยอมรับว่าไตรมาส3นะครับกำไรคงฝืนภาพใหญ่ไม่ได้นะครับผมคิดว่าคงลดลง Q on Q แหละนะครับเพราะว่า Q3 มันก็ผลกระทบเรื่องล็อกดาวน์มันก็รุนแรงขึ้นนะครับเป็นไปตามภาพใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ย กำไรออกมาผิดคาดนะครับแต่ว่าเป็นคิดเป็นประมาณครึ่งนึงของที่เราทำไว้ทั้งปีนะครับก็คิดว่าครึ่งปีหลังยังมีลุ้นนะครับยังเมนเทนกำไรอยู่นะครับปีนี้ที่ 3,100 ล้านนะครับแล้วก็คำแนะนำยังเป็นซื้ออยู่ราคาเป้าหมายเดิมไม่ได้ปรับอะไรนะครับที่ 51.75 นะครับครับไอซ์ครับประเด็นหนึ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดนะครับว่าโลนยิวเนี่ยนะครับของตัวเงินติดล้อเนี่ยนะครับก็ผู้บริหารก็คาดหมายถึงว่ามีมุมมองไว้ว่าเขาจะไม่ได้กดไปเหมือนกับสวัสดิ์กับ NTC เนี่ยงบออกมาไตรมาส2เนี่ยประเด็นนี้รวมถึงในเอาลุกในไตรมาส3ด้วยไอซ์ยังมีมุมมองเดิมไหมครับครับก็จริงๆดูแล้วถ้าลนยิวเนี่ยไตรมาสนี้เนี่ยก็จริงเพิ่มขึ้นได้สัก ประมาณสักนิดหนึ่งนะครับก็ทรงตัว 17.8 เหมือนเดิมนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ซึ่งผมคิดว่าก็เป็นทรายที่โอเคนะเพราะว่าสินเชื่อที่เขาพยายามเพิ่มอยู่ตอนนี้มันคือสินเชื่อกลุ่มที่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ให้บัตรติดล้อตรงเนี้ยได้ดอกเบี้ยประมาณ 23%นะครับก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อยๆช่วยดึงมีนขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยโลนยิวระดับสัก 17.8 18% บวกลบเนี่ยน่าจะยืนระยะได้นะครับไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับอีกสิ่งแต่มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนนี้เข้าใจว่าทางภาครัฐเนี่ยก็พิจารณาเรื่องการปรับเพดานดอกเบี้ยอยู่นะครับสินเชื่อที่เงินติดล้อปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ต่ำเพดานเยอะนะครับส่วนใหญ่เขาปล่อยรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยปล่อยไม่เกิน 18% อยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เพดาน24ปรับเหลือ22 21ไม่กระทบนะครับแต่ตัวมอเตอร์ไซค์ที่ผมเล่าเมื่อกี้ปล่อย23นะครับถ้า24ลดเหลือ23ก็คงไม่เป็นไรพอดีกันแต่ถ้าเขาลด 2% เนี่ยอาจจะมีผลกระทบนิดนึงนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นพอร์ตที่
ม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ผลกระทบประเมินคงเห็นแบบ 1% 2% ของกำไรนะครับคงไม่ได้มีนัยยะนะครับแต่ว่าถ้ามันมีขึ้นมาเซนติเมนต์ก็อาจจะไม่ได้ดีนักนะครับก็ผมคิดว่าครึ่งปีหลังโลนยิวยังดีอยู่นะครับมีเรื่องนี้มากระทบแต่คงไม่มากนะครับครับแล้วก็ในฝั่งของตัวแต่ต้องยอมรับนะครับว่าในกลุ่มของการเงินเนี่ยนะครับไตรมาส3เนี่ยคือดูทรงแล้วมันก็แผ่วหมดเลยเนาะไอ้เอาภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่นะครับทั้ง MTC สวัสดิ์แล้วก็ติดล้อเนี่ยเหมือนแบบอย่างที่ไอซ์เขียนมาว่าคือ Q on Q ก็ยังมีโอกาสลงต่อถูกไหมครับใช่ครับก็ผมคิดว่าไตรมาส3เนี่ยที่ถ้ากำไรหรือว่ายอดปล่อยเนี่ยมันซอฟลงเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้าดูโดยภาพใหญ่เองเนี่ยทั้งการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆมันถูกจำกัดนะครับดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้วันนี้ยังประเมินว่าไม่น่าจะฝืนภาพใหญ่ได้นะครับคิดว่ากำไรน่าจะซอฟลง Q on Q โอเคแล้วก็สุดท้ายครับราคาลงมาที่ IPO แล้วครับเอายังไงดีครับไอ้โอเคก็ผมคิดว่าราคาอันนี้ได้ราคาจองพอดีปิดราคาเพราะจุดวัดใจนะครับก็จริงๆในมุมผมคิดว่าราคาเนี้ยต้องซื้อนะครับเพราะว่าถ้าดู valuation ถ้าดู PE ยังสูงกว่ากลุ่มนะอยู่20 25 26เท่านะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องดู price to book ประกอบด้วยนะครับ price to book เองเนี่ยตรงมาเหลือประมาณ3เท่าต่ำกว่าทั้งสวัสดนะครับต่ำกว่าทั้ง MTC นะครับนะผมคิดว่า valuation เองก็อยู่ในโซนที่ไม่ได้แพงมากนักเมื่อเทียบกับรายใหญ่รายอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยราคาจองก็คิดว่าเป็นจังหวะดีที่สมมุติใครจะติดสูงวันนี้นะครับก็ได้ถัวเฉลี่ยต้นทุนไปนะครับหรือใครยังไม่มีรอมาถึงตอนนี้ก็คิดว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อแล้วครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ